did you know คุณรู้หรือไม่ทำไมไข่ไก่มีแค่สองสีทำไมต้องถนัดซ้ายถนัดโอ้ยหน้าที่เคลียร์บ้านเนี่ยนะเหนื่อยมากเพราะว่าต้องเคลียร์ของที่จ้อซื้อมาของกินซื้อมาตุนไว้ยังก็โลกจะถล่มยังก็น้ำจะท่วมโลกอีกรอบนึงเนี่ยแล้วของก็หมดอายุเร็วมากนี่จะโยนทิ้งให้หมดเลยเจ้าตัวบอกนะว่าห้ามโยนทิ้งเพราะว่าหมดอายุเราจะเก็บไว้กินต่อกลับมาอย่ามาว่าฉันนะจ้อนะฉันจะโยนทิ้งให้หมดเลยอาหารที่หมดอายุแล้วยังสามารถกินต่อได้หรือไม่เป็นสิ่งที่หลายคนสงสัยค่ะมีคนเป็นจำนวนมากทิ้งอาหารทันทีเมื่อเห็นป้ายบอกหมดอายุเพราะว่าไม่อยากจะเสี่ยงต่ออาหารเป็นพิษจริงๆแล้วเราไม่จำเป็นต้องทิ้งอาหารเสมอไปค่ะถึงแม้ว่าป้ายจะบอกว่าหมดอายุแล้วก็ตามนั่นก็เป็นเพราะว่าวันที่ระบุไว้บนหีบห่อของอาหารไม่ได้บ่งบอกถึงความปลอดภัยในการบริโภคเพียงอย่างเดียววันที่มีการระบุไว้บนหีบห่อของอาหารเป็นเพียงสิ่งที่ผู้ผลิตต้องการบอกเราถึงคุณภาพความสดใหม่รสชาติแล้วก็หน้าตาของอาหารเท่านั้นเองค่ะไม่ได้เป็นตัวบอกเราว่าอาหารพวกนั้นกินไม่ได้แล้วและความเข้าใจผิดที่เกิดขึ้นก็เป็นเพราะว่าคนส่วนใหญ่มักเกิดความสับสนเมื่อเห็นคำว่าควรบริโภคก่อนและคำว่าหมดอายุนั่นเองค่ะงั้นตอนนี้เรามาทำความเข้าใจคำสองคำนี้กันถ้าคุณเห็นคำว่าหมดอายุนั่นหมายถึงหลังจากวันนั้นแล้วห้ามรับประทานหรือบริโภคส่วนคำว่าควรบริโภคก่อนหมายความว่าอาหารจะมีลักษณะดีหรือรสชาติดีถึงวันที่ระบุไว้หลังจากวันดังกล่าวไปแล้วรสชาติหรือคุณค่าอาหารอาจจะเปลี่ยนแปลงไปบ้างแต่ว่าก็ยังทานได้โดยไม่ก่อให้เกิดอันตรายแล้วอย่างนั้นเรามีตัวบ่งบอกหรือเปล่าคะว่าหลังจากอาหารหมดอายุแล้วนานเท่าไหร่จึงถือว่ายังปลอดภัยมาดูอย่างแรกที่ทุกบ้านมีเลยค่ะนั่นคือไข่จริงๆแล้วถ้าเราเก็บไข่ไว้ที่แห้งและเย็นอุณหภูมิต่ำกว่า5องศาเซลเซียสไข่จะอยู่ได้นาน 3-5 สัปดาห์ส่วนอาหารกระป๋องเชื่อไหมคะว่าเรายังเก็บมันได้อีก1ปีหรือนานกว่านั้นเมื่อหมดอายุที่กำหนดไว้นั่นก็เพราะว่าอาหารกระป๋องมักจะถูกปิดผนึกแบบสุญญากาศเพื่อป้องกันการปนเปื้อนจากเชื้อแบคทีเรียนั่นเองนี่ขนมปังถ้าเกิดเราเก็บไว้นอกตู้เย็นจะอยู่ได้สัก 3-5 วันแต่ว่าถ้าเก็บไว้ในช่องแข็งจะอยู่ได้สักประมาณ2สัปดาห์ยังทานต่อได้นะคะไข่ปกติถ้าเราซื้อจากซูเปอร์มาร์เก็ตเนี่ยวันที่หมดอายุเนี่ยจะอยู่วันสัก2สัปดาห์หลังจากที่เราซื้อมาแต่ว่าถ้าเกิดเก็บในตู้เย็นเนี่ยจะอยู่ได้ประมาณ 3-5 สัปดาห์แล้วนี่ซีเรียลถ้ายังไม่เปิดกล่องแบบนี้นะคะเลยวันหมดอายุไปแล้วยังทานต่อได้ภายใน6เดือนหรือว่า1ปีถ้าเราเก็บในตู้เย็นแต่ว่าที่สำคัญก็คือก่อนรับประทานเนี่ยเราควรจะสำรวจก่อนนะคะว่าอาหารที่เราเก็บไว้คุณภาพสีแล้วกลิ่นเนี่ยยังเหมือนเดิมหรือเปล่านะคะเพราะว่าไม่แน่ในช่วงที่มีการขนส่งเนี่ยอาจจะมีความผิดพลาดหรือว่ามีเรื่องที่อาจจะทำให้อาหารเน่าเสียเกิดขึ้นทั้งหมดนี้คือดิดยูโนคุณรู้หรือไม่นะคะติดตามกิจกรรมของเราได้ทั้ง Facebook แล้วก็ Twitter หรือไม่ก็เขียนจดหมายอีเมลหาเรานะคะวันนี้ขอเคลียร์ครัวเคลียร์ตู้เย็นก่อนนะคะอันนี้เก็บได้นี่เก็บได้อันนี้ทิ้งสวัสดีค่ะ Did you know